สวัสดีจ้ามาพบกับออมออมคนอีสานคือเก่านะคะมื้อนี้ออมก็ออกนอกบ้านนะคะเพื่อนออมมีธุระนะคะเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ต้องพารถยนต์นะคะต้องเอารถยนต์ไปตรวจสอบเช็คสภาพรถนะคะเป็นการเช็คสภาพรถทุกปีนะคะคันเฮาบ่ไปเช็คเนี่ยเฮากับบ่สามารถที่จะขับรถได้นะคะรถคันนั้นก็สิบ่สามารถที่จะวิ่งได้นะคะเพราะว่าทางตำรวจเขาก็สิห้ามบ่ให้วิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องมาตรวจสภาพรถทุกๆปีนะคะตามเวลาที่กำหนดนะคะเพิ่นก็สิมีหนังสือออกมาให้เฮาเนาะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปนะคะกำลังเดินทางไปเนาะดูด่านทางไปเนาะเดี๋ยวอ้อมจะพาเข้าไปชมที่ศูนย์ตรวจเช็ครถยนต์นะคะเพื่อน